มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝนถล่มน้ำท่วมหนักถนนบายพาสรถติดมากเมื่อเวลา 15:21 นาทีวันที่15พฤศจิกายน2567เพจ FM 91ได้โพสต์ภาพน้ำท่วมหนักพร้อมข้อความระบุว่าน้ำท่วมหนักถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนขาเข้ากรุงเทพโดยเฉพาะบริเวณแมคโดนัลด์ชลบุรีบายพาสทางด้านกรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกค่ะส่วนเกษตรกรนะคะเตรียมการป้องกันและก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนเข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากนุ่มข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ